สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8นะครับใครที่ชอบทำอาหารห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานนะครับในแบบฉบับง่ายๆสไตล์ของคนรุ่นใหม่ละครับแล้ววันนี้นะครับทางนานานะครับเขามีไอเดียของคาวที่ทานช่วงหน้าฝนแล้วรู้สึกดีนะครับอย่างขนมจีนครับแต่เป็นนานาทั้งทีนะครับเขาก็ชอบทั้งน้ำยาป่าและก็น้ำยากะทิครับเลยขอรวม2น้ำยาในเมนูเดียวกันเลยนะครับเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาป่ากะทิครับและในช่วงของอาจารย์เมย์และผมเท็ดดี้นะครับวันนี้จะมีขนมพื้นเมืองของชาวสิงคโปร์อร่อยๆมาฝากกันนะครับก็คือแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับต้องบอกว่าถ้าใครได้ชิมนะฮะต้องติดใจแน่นอนและที่สำคัญเพอร์เฟคทั้ง2เมนูเลยล่ะครับอยากให้คุณเปิดใจเลยค่ะนานาจากคนที่ไม่ทานปลาร้ามาก่อนเป็นแกงข้นแบบนี้รสสีอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เผ็ดนะเผ็ดมากช่วงของนานาวันนี้เนี่ยนะคะอากาศปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อยากชวนคุณมาทำอะไรร้อนๆทานแล้วก็ทำทีเดียวทานได้ทั้งบ้านแบบขนมจีนน้ำยาค่ะแต่ขนมจีนน้ำยาในปัจจุบันเนี่ยมีหลายสูตรมากๆเลยคุณขาอีกหนึ่งสูตรที่นานารู้สึกว่าคนชอบทานกันเหลือเกินคือขนมจีนน้ำยาป่าที่ใส่กะทิด้วยเราอยู่บ้านกันไม่กี่คนจะทำน้ำยาป่าหม้อหนึ่งน้ำยากะทิหม้อหนึ่งมันก็ค่อนข้างลำบากวันนี้ก็เลยชวนทำส่วนผสม mix and match ที่เป็นขนมจีนน้ำยาป่ากะทิกันค่ะรับรองทำง่ายมากๆมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะต้มพวกสมุนไพรก่อนใส่น้ำลงไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สีที่แดงแล้วก็เผ็ดน้อยกว่านี้จะเปลี่ยนเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งทั้งหมดเลยก็ได้แต่เราชอบแบบรสชาติจัดๆหน่อยก็เป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะสิ่งที่ต้องใส่แล้วหอมๆคือกระชายใส่กระชายลงไปต้มขั้นตอนเหล่านี้ง่ายมากเลยค่ะกระชายพริกตะไคร้ข่าตรงนี้ใส่ไปให้หมดแล้วก็ต้มจนเดือดกระเทียมหอมแดงมันเป็นแบบต้มสมุนไพรจริงๆบางคนถ้าอยากให้กลิ่นหอมกว่านี้คุณจะเอาสมุนไพรไปคั่วในกระทะก่อนก็ได้เช่นกันนะแล้วก็เติมเกลือไทยลงไปนิดนึงค่ะจากนั้นต้มจนกระทั่งส่วนผสมเดือดสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมตรงนี้ที่เป็นน้ำสมุนไพรต้มเนี่ยนะคะเอาเข้าเครื่องปั่นค่ะบางคนก็บอกว่าใส่น้ำปลาร้าลงไปเลยก็ได้หรือบางคนก็ชอบให้กรองก่อนแต่ตัวนานาชอบกินขนมจีนน้ำยาที่มีเนื้อของพวกสมุนไพรอยู่เหมือนเราได้เคี้ยวด้วยอันนี้ตามความชอบเลยนะรอสักครู่เดียวค่ะหลังจากส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะเราจะปิดไฟแล้วก็จะเอาเนื้อสมุนไพรกับน้ำสมุนไพรที่เราต้มตรงนี้ค่ะเข้าเครื่องปั่นสาเหตุที่ปั่นเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเราอยากได้เนื้อสมุนไพรตรงนี้ทั้งหมดลงไปในน้ำยาของเราด้วยด้วยความที่ส่วนผสมอ่ะมันร้อนนะเพราะฉะนั้นน่ะระมัดระวังนะคะเกิดเปิดออกมาเสร็จแล้วฝาเราปิดไม่แน่นนะครัวเราจะเลอะแทนนะอยากได้ละเอียดแค่ไหนปั่นตามชอบได้เลยนะคะสารภาพหนึ่งอย่างว่าลืมไก่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำยาสูตรนี้เนี่ยนะคะมันจะข้นขึ้นจากเนื้อปลาก็ได้หรือเนื้อไก่ก็ได้วันนี้ใช้เป็นเนื้อไก่ค่ะหลายคนไม่ชอบทานปลาเพราะบอกโอ๊ยมันมีกลิ่นคาวบางทีมีก้างด้วยใส่เนื้อไก่ต้มลงไปเลยถ้าเกิดว่าไม่ต้มมาก่อนจะใส่เนื้อไก่ดิบลงไปต้มในนี้พร้อมกันกับสมุนไพรก็ได้เช่นกันนะคะเทน้ำยาของเรานะคะกลับลงไปในหม้ออ่ะเป็นน้ำยาที่ข้นๆแบบนี้เลยอ่ะไปซื้อเขาทานนะน้ำยาก็จะแบบน้ำๆตรงๆเจ๋งๆนะพอจะกินคนๆรุ่นนานาเด็กๆก็จะชอบมีคนแซวว่าร้านน้ำยาเขาใส่ทิชชู่ลงไปหรือเปล่าทำไมมันถึงข้นแต่เนี่ยคุณปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่ทิชชู่นะความจริงถูกเปิดเผยว่าเขาใช้เนื้อไก่หรือเนื้อปลาลงไปทำให้มันข้นแบบนี้นั่นเองนะคะแอบผสมเริ่มร้อนแบบนี้คุณขาวันนี้ตัวนานาใส่ตัวตีนไก่ที่ต้มแล้วลงไปด้วยถ้าเกิดว่าใครกังวลใจเรื่องกลิ่นใช่ไหมว่าล้างยังไงให้สะอาดหรือต้มยังไงให้สะอาดเวลาคุณซื้อมาตัดตัวเล็บออกให้หมดนะคะแล้วก็ต้มกับสมุนไพรนิดหน่อยจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดก็ได้นะตีนไก่ของเราเนี่ยจะไม่ได้มีกลิ่นเหม็นสาบนะแล้วก็ทำให้อร่อยยิ่งเปื่อยๆหน่อยเนาะหูยอร่อยมากเลยอ่ะคุณใส่ตัวตีนไก่ลงไปก่อนนะให้ตีนไก่แบบดูดน้ำยาเข้าไปหน่อยอร่อยมากเมนูเนี้ย
หลังจากส่วนผสมเริ่มร้อนแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะง่ายๆของเราเป็นตัวปรุงรสเดียวเลยที่เราใช้วันนี้เป็นน้ำปลาปรุงรสตราโลโบค่ะมีหลายยี่ห้อให้คุณเลือกใช้มากในท้องตลาดแต่วันนี้ที่บ้านใช้ยี่ห้อนี้ค่ะอร่อยเข้มข้นแล้วก็เนื้อข้นคลักเลยคุณดูนะดูสิดูเนื้อของเขาสุดยอดแล้วพอมีน้ำปลาปรุงรสแล้วอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาอะไรเพิ่มเลยนะคะขวดเดียวจบเลยแล้วด้วยความที่วันนี้ค่ะตัวน้ำยาป่าของมะนาวเป็นน้ำยาป่ากะทิอ่ะเป็นน้ำยากะทิที่เราเป็นแบบใส่สมุนไพรเยอะๆเป็นน้ำยาป่าด้วยเพราะฉะนั้นกะทิที่ใช้สำคัญมากปัจจุบันน่ะน้อยคนมากๆแล้วที่จะไปตลาดแล้วก็คั้นกะทิเองหรือหลายๆคนถ้าไปตลาดเราซื้อกะทิคั้นมากับบ้านกะทิบูดเยอะมากแต่เนี่ยค่ะคุณขาง่ายแล้วก็สะดวกที่สำคัญอร่อยเหมือนกะทิคั้นเองด้วยค่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณไม่เสียเวลาคั้นเองนะส่วนตัวตัดน้ำตาลปี๊บนิดนึงมันจะออกหวานนิดเดียวนวลๆแต่ว่าต้องมั่นใจนะว่าน้ำตาลปี๊บของเราละลายหมดน้ำยาข้นๆแบบนี้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งนะคะเราจะใส่ต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดลงไปลอยหน้าเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านด้วยนี่เลยค่ะพริกขี้หนูสวนเวลาใส่ใบมะกรูดก็เอามือขยำใบมะกรูดนิดนึงนะคะใบมะกรูดเขามีน้ำมันเยอะแล้วเขาจะมีกลิ่นหอมแบบหอมสดชื่นนี่นะคะใส่ลงไปแบบนี้แล้วก็รอเขาชอบเค็มชอบหวานชอบเผ็ดกว่านี้ปรุงรสเพิ่มได้เองเลยนะส่วนตัวรสที่ทำวันนี้เป็นรสกลางเดือดๆแบบนี้ต้นหอมพริกขี้หนูสวนนะคะบุบๆนิดนึงใส่ลงไปเลยแล้วก็เพิ่มพริกขี้หนูแห้งทอดนิดนึงอย่างนี้ตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยคุณดูสิเพลินมากอากาศแบบนี้ต้องมีอย่างนี้จริงๆกินผักเยอะแล้วก็เป็นขนมจีนที่สมุนไพรถึงๆอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยเรียบร้อยอยากให้คุณเปิดใจเลยค่ะนานาจากคนที่ไม่ทานปลาร้ามาก่อนคือพอได้ลองชิมน้ำยาป่าที่ใส่กะทิแล้วอ่ะมันอร่อยแม่งแล้วคุณดูสูตรนี้นะขอโทษขออนุญาตใช้ช้อนมันทานง่ายเนี่ยเครื่องแกงข้นแบบนี้แล้วสีอ่อนๆอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เผ็ดนะเผ็ดมากพริก20กรัมนี่คือแบบเงือออกหัวเนี่ยนี่นะทานสมุนไพรแบบนี้ดีมากๆกับช่วงปลายฝนต้นหนาวอยากให้คุณลองเอาสูตรของเราไปลองทำทานกันดูค่ะใครที่ไม่ทานตีนไก่เนี่ยนะคะเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ใส่ได้ด้วยเช่นกันสูตรนี้ทำง่ายทำทีเดียวกินได้ทั้งบ้านเลยลองเอาสูตรนี้ไปทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมค่ะเมนูขนมจีนของนานาวันนี้เนี่ยนะเผ็ดแซ่บแสบปากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูของหวานของเราก็ต้องเป็นขนมหวานที่ทานเสร็จแล้วรู้สึกว่าดับเผ็ดได้ดีอาจารย์เมย์มีเมนูนานาบอกว่าอุ๊ยขนมตัวนี้เหมือนขนมที่อินโดเลยอาจารย์เมย์พูดเสียงแข็งขึ้นมาบอกไม่ใช่นะอันนี้เป็นขนมสิงคโปร์เป็นแพนเค้กถั่วลิสงแบบสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเนื้อนุ่มแล้วข้างในใส่ถั่วลิสงน้ำๆเลยอ่ะอร่อยมากติดตามชมสักครู่เดียวค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของแคทตี้แล้วก็หม่อมมี้ในวันนี้นะครับพีนัทแพนเค้กนะครับหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับนี่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนการทำไม่วุ่นวายมีเทคนิคจากอาจารย์เมย์แบบนี้บอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนละครับกลับมาพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับและแน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยเท็ดดี้อยู่กับอาจารย์เมย์นะครับต้องมีขนมอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้นะครับ FC อาจารย์เมย์บอกว่าอยากได้แบบขนมสไตล์คาเฟ่นะ เป็นแบบทานง่ายๆแต่แบบแปลกๆหน่อยอาจารย์เมย์จัดให้เลยนะครับเพราะว่าเมนูในวันนี้คืออะไรครับอันนี้คือพีนัทแพนเค้กที่บ้านเรานะสมมุติมาเลย์อย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอัมปังบาเล็กตกลงคุณมาเลย์หรือสิงคโปร์สิงคโปร์โอเคแต่ว่าอาหารต่างๆเนี่ยเขาเป็นแบบว่าพื้นเพเดียวกันนะครับอะไรนะขออีกทีนึงอัมปังบาเล็กอัมปังบาเล็กนะครับหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับแต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าแพนเค้กเนี่ยเราจะเข้าใจว่าโอ๊ยเป็นชิ้นแบบอู้ฟูๆนุ่มๆใช่อันนี้ก็ใช่อยู่แต่ว่าทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอันนี้ไม่ใช่ละจริงๆเขาก็เป็นแปลงนะแต่จริงๆสมมติดั้งเดิมของเขาอ่ะมีถั่วลิสงมีถั่วแดง
มีอย่างนี้ค่ะมีถั่วอะไรแบบนี้โอเค อันนี้จะเป็นแบบเมนูดั้งเดิมเลยนะครับของสไตล์แบบว่าชาวสิงคโปร์หรือว่าเป็นมาเลย์นะวันนี้เราเอาจบที่แพนเค้กถั่วลิสงนะครับหรือว่าพีนัทแพนเค้กอัปัมบาลิกโอเคถูกต้องนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวแป้งเค้กกันก่อนนะครับก็คือตัวแป้งแพนเค้กนั่นเองนะครับสิ่งนึงที่ผมบอกว่าสำคัญมากๆเลยเพื่อให้ตัวแป้งเค้กของเรานะครับแพนเค้กเนี่ยมีความหอมมีความมันเนาะต้องกระป๋องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับกระป๋องนี้นะครับจะช่วยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทำขนมหรือว่าอาหารเนี่ยอร่อยเข้มข้นหอมมันนะครับแล้วก็ครบจบเลยนะฮะในกระป๋องนี้ได้ทั้งเมนูคาวและหวานเลยที่สำคัญทำเมนูไหนเนี่ยต้นทุนก็ไม่แพงด้วยนะครับอร่อยมากและอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้แนะนำจริงๆนะครับอันนี้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับจริงๆแล้วขวดนี้เนี่ยได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับเพราะว่าสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเอามาทำแพนเค้กก็สามารถทำได้เหมือนกันที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยนะครับนี่แพนเค้กฉันใช้น้ำมันรำข้าวมรกตทำน้ำมันดูโอ้โหอัปราคานะครับนี่ใส่เข้าไปเลยอ๋อคุณใช้ผมแล้วนะหลังจากใส่นมข้นจืดทีพอตนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวของมรกตแล้วนะครับเราจะตามด้วยไข่ไก่1ฟองนะสูตรนี้แค่1ฟองเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราเตรียมไว้ครบแล้วใช่ถูกไหมครับนี่เราทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยจากนั้นอ่ะส่วนผสมของแห้งนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับเพราะเหมาะมากๆกับเมนูแบบนี้นะอันนี้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบัวหิมะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับคุณผู้ชมมีโลโก้ TFMแบบนี้นะครับมั่นใจเลยว่าทำเมนูไหนก็อร่อยนะครับที่สำคัญไม่จำเป็นต้องร่อนก่อนใช้นะครับแล้วก็อันนี้เขาไม่ฟอกสีด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแป้งข้าวโพดนะครับเราต้องมีตัวแป้งข้าวโพดช่วยนิดนึงถูกไหมครับนี่จากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเบกกิ้งโซดานะครับมีผงฟูนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็กลิ่นวานิลาชนิดผงนะครับจากนั้นนะคุณผู้ชมนะส่วนผสมของแห้งของเรานะครับค่อยๆคนให้เข้ากันก่อนนะครับการที่เราใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยเนี่ยก็คือจะช่วยให้แป้งของเราไม่เป็นก้อนนะครับก็จะได้ไม่ต้องมานั่งร่อนให้วุ่นวายด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเข้ากันแล้วใช่ไหมคิดว่าจากนั้นนะครับใส่ส่วนผสมของเหลวที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ใส่ลงไปเลยคนรวดเดียวเลยใช่ไหมจันเนี่ยใช่ค่ะเอาล่ะอันนี้เราต้องแบบไปกรองไปอะไรไหมไม่กรองไม่จำเป็นเลยใช่ค่ะแต่แบบฝรั่งเนี่ยตอนทำเครปทำแพนเค้กเนี่ยเขาต้องไปกรองนะโอเคนะเนียนแล้วนะโอเคต่อแผ่นเรานะเราจะใช้ประมาณ170-180เทดี้ช่างไปเลยอันนี้ทำได้3แผ่นโอ้ทำตั้งนานได้3แผ่นเองเหรอแต่มันทำง่ายอ่ะโอ้โอเคพอเวลาเราช่างเสร็จแล้วนะเราก็เตรียมเตาเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะอันนี้ก็คือส่วนผสมแป้งที่เราผสมไว้อันเนี้ย1ชิ้น170กรัมเพราะว่าเราใช้กระทะขนาดนี้อะไรแบบนี้นะถ้าคุณผู้ชมมีกระทะขนาดอื่นก็จะเป็นปริมาณอื่นปริมาตรอื่นนะครับอ่ะได้แบบนี้อาจารย์เมย์มีตั้งกระทะไว้แล้วเคล็ดไม่ลับคือต้องเป็นกระทะแบบนอนสติ๊กเนาะจะได้มั่นใจว่าไม่ติดแน่นอนโอเคพออันนี้เราก็ลดไฟอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับว่านี่คือพีนัทแพนเค้กเนาะดังนั้นก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับอันนี้เป็นถั่วลิสงคั่วก่อนค่ะหอมๆอบหอมๆก็ได้นะจะครบบุบแบบนี้แล้วก็มาคลุกกับน้ำตาลทรายนะครับนี่2อย่างรวมกันแบบนี้อันนี้จะเป็นไส้ข้างในใช่ค่ะอื้อหือแค่นี้ก็อร่อยแล้วเถอะโอเคเทดดี้ขอช้อนนะเอาแผ่นเนื้อส่วนผสมนี้เทลงมาได้ครับส่วนผสมแพนเค้กนะครับแป้งที่เราเตรียมไว้นะครับกระทะร้อนใส่ลงไปเลยนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บก็ต้องให้เขาเท่าๆกันเนาะประมาณใช้เวลาประมาณ4นาทีถึงแม้แพนเค้กที่เรารู้จักนี่จะเป็นแบบของชาวฝรั่งนะแต่พอมานั่งคิดไปเนี่ยโอ้เขาก็มีแบบว่าหลากหลายพื้นที่ก็จะมีเหมือนกันนะ
อันนี้มันไม่กินได้แต่เด็กเลยนะขายได้แต่เด็กเลยอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นจิงเจอร์แพนเค้กหรือพีนัทแพนเค้กอะครับทำไมต้องขิงกันด้วย อย่างเชฟฝรั่งเนี่ยเขาจะฮิตอีทเนี่ยหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นซูเฟ่แพนเค้กเอาไข่ขาวมาตีเป็นแพนเค้กชิ้นหนาๆแบบว่านุ่มๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงไทยเราก็คล้ายๆถังแตกไหมอย่างนั้นถังแตกเขาต้องหมักข้ามคืนอ๋อแป้งต้องหมักข้ามใช่แต่เขาคนเหลวมากนะอันนี้ไม่ต้องเลยนะอันนี้คือthe easy formula คือเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับผสมผสมปุ๊บทำได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นของที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะถั่วลิสงน้ำตาลทรายอะไรอย่างนี้นะฮะจะเห็นสังเกตไหมเขาจะมีบับเบิ้ลปุดๆแบบนี้คือแปลว่าความร้อนเขาถึงแล้วไม่ใช่ครับเพราะเขาจะมี reaction ที่ว่าเขาจะเหมือนมี beehive มันมีรูๆอย่างเงี้ยโอเคขออันที่ไอซิลิคอนขอน้ำมันหน่อยน้ำมันนิดนึงนะครับใช่ค่ะเอาละครับโอเคเราจะต้องไปเอาน้ำมันนะครับไปแตะตามขอบนะโอเคเราจะดูว่าเขาสีสวยแล้วยังโอ้สีเขาสวยแต่เขายังไม่สุกเป็นแบบปฏิกิริยาว่าแป้งเริ่มปุกเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะปุดแต่จะต้องชักขอบประมาณ4นาทีประมาณนี่เกินแล้วมามีแล้วทำไมเราต้องปิดเอาฝามาปิดอย่างนี้ด้วยอ่ะเราปิดเพราะเราต้องการแพนเค้กเขาสุกไวๆอ๋อให้เขาสุกเร็วขึ้นใช่แต่สมมติเราไม่ปิดใช่ไหมเขาก็ไม่ความร้อนเขากระจายออกไปถ้าปิดฝาพวกอย่างน้อยก็จะมีแบบสตีมได้มีไอร้อนอยู่แต่เริ่มตึงๆแล้วนะผิวด้านหน้าเนี่ยใช่ค่ะไม่ร้อนหรอร้อนค่ะผสมอะรวดเร็วทุกอย่างเลยแต่พอตอนทำเท่านั้นแหละโอ้โหแต่จริงๆคือที่เขาก็ไม่ช้านะใจเราร้อนเองแหละใช่ค่ะของอร่อยอะเนาะถึงบอกว่าจริงๆแล้วสามารถใส่อะไรก็ได้เป็นเครื่องประกอบใช่ไหมจริงๆที่บ้านเราสมมติที่ช่วงที่บัมบี้กินอยู่นะเขาก็จะมีถั่วลิสงบางคนก็ผสมงาใส่น้ำตาลแล้วก็บางคนก็เอาถั่วแดงแล้วก็มีซอสข้าวโพดซอสข้าวโพดโอ้โหคุณข้าวโพดอันนั้นอร่อยเลยนะตาพอเราไปถึงอินโดเขาเรียกว่ามัตบะมานิสเขาจะใส่ช็อกโกแลตชิพใส่เนยสดใส่ชีสใส่อะไรอย่างเงี้ยอินโดได้อยู่มากๆใช่โอ้ถ้ามีชีสก็จบแล้วโอเคเราว่าได้แล้วนะสวยงามมากครับพยายามลองดูที่ตัวก้นแพนเค้กเนาะพอเวลาเราจับแบบนี้นะเทดดี้เขาแห้งแล้วโอเคพอก็แห้งแล้วเทดดี้เราดริซเซอร์นมข้นหวานเลยอันนี้หมามีปิดไฟเลยนะเอาละครับอย่างที่อาจารย์เมย์บอกนะครับตัวแพนเค้กของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะราดด้วยนี่เลยนะฮะทีพอตข้นหวานนะครับทีพอตครีมเทียมข้นหวานชนิดพร่องมันเลยนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานมันนะครับไม่ว่าจะเมนูขนมหวานหรือเครื่องดื่มนะครับเพียงใส่ทีพอตกระป๋องนี้ทุกอย่างก็จะอร่อยกลมกล่อมละครับน่ากินมากไอ้ขายโรตีมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยนี่นมข้นหวานทีพอตแบบนี้เลยจุใจเหมือนเป็นซอสไปเลยนะค่ะโอเคได้ครับจากนั้นนะครับอย่างที่บอกเรามีถั่วลิสงนะที่คลุกกับน้ำตาลทรายโรยลงไปไม่โรยทั้งชิ้นเหรอโรยครึ่งนึงครึ่งนึงค่ะเทดดี้เอาเดี๋ยวพับใช่ค่ะน่ากินมากครับโอเคเทดดี้ว้าวนะกดลงไปให้เขาปิดแล้วเขามีนมข้นหวานทีพอตอยู่แล้วนะเขาติดได้แบบนี้เลยนะครับวางลงบนถาดที่เตรียมไว้นะครับอันน่าเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็หม่อมมี้ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยนะฮะกับพีนัทแพนเค้กนะครับหรือว่าแพนเค้กถั่วลิสงนั่นเองนะครับนี่ใช้วัตถุดิบไม่เยอะขั้นตอนการทำไม่วุ่นวายมีเทคนิคจากอาจารย์เมย์แบบนี้ทำตามปุ๊บบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนละครับอ
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรับชมย้อนหลังนะครับหรือดูสูตรอื่นๆนะฮะมีเยอะเลยเข้าไปได้ทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือว่าถ้าใครเป็นแฟนๆ YouTube นะฮะจะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับและตอนนี้ก็มีอีก1ช่องทางเช่นกันนะครับก็คือเว็บไซต์ yingsakfood.com ครับในนั้นนะครับมีทั้งสูตรอาหารข่าวสารมากมายนะครับเคล็ดไม่ลับหรือว่าเคล็ดลับก้นครัวทุกอย่างนะครับเข้าไปแล้วฝากติดตามกันได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8กดเลข27ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีไอเดียมาแนะนำค่ะนานาจะทำสลัดผักทอดกับน้ำจิ้มที่เป็นน้ำราดแบบเหมือนรสชาติเหมือนน้ำราดหมูแดงอ่ะง่ายๆกันค่ะอยากได้ขนมแบบสไตล์มูสอร่อยๆครับวันนี้อาจารย์เมย์จัดให้แล้วนะครับกับเมนูอะไรครับโรงงานมูสวิทโอ๊ตครัมเบิล